อกอะไรนะนี่ทุกคนชุดที่ใส่วันนี้นะคะก็จะเป็นธีมแบบฟ้าขาวอย่างเกงเนี่ยจะดูแบบว่าเป็นชิวๆนะทุกคนแต่ตรงขอบเนี่ยมันจะมีดีเทลแบบลูกเล่นความเท่ความใจนะคะส่วนเสื้อเนี่ยด้านในตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนแขนกุดแล้วก็เป็นคอเต่าสีฟ้าแบบน่ารักเป็นบีบี้บลูอย่างนี้ป้าแต่มันไม่จบจ้ะเราจะมาแบบทับอย่างนี้เนาะทุกคนใส่แบบเลเยอร์มันก็ให้ความชิคความเท่กระเจ้าแต่หลังจากนี้แขนเราใหญ่เนาะไม่ได้ก็คือจะต้องมีแบบเป็นเสื้อคลุมซึ่งเสื้อคลุมอันนี้จะเป็นดีเทลมันตรงแขนนะทุกคนมันดูแบบจี๊ดไหมจี๊ดขับรถนะขับรถยังแล้วก็เป็นกระเป๋าคือใส่แล้วออกมามันจะดูแบบว่าเท่ๆมีกระเป๋าสะพายนะคะจัดไปสีฟ้าโอ้โหนี่ฟ้าทั้งตัวเลยเป็นฟ้าใส่สร้อยนะทุกคนอันนี้จะมีแบบว่า2ชั้นใส่มาเป็นเสี่ยหมูเสี่ยหมูส่วนชุดของพี่ฟิล์มนะคะทุกคนจะเป็นแนวแบบว่าเท่ๆคูลๆชิคๆเรียบเรียบไม่มีอะไรมากเสื้อตัวนี้เสื้อแบบซีทรูแล้วก็ใส่อันนี้ข้างในนะแล้วก็เป็นกางเกงยางยืดใหญ่ๆโครมๆหน่อยมีที่ใส่แขนโผล่นิ้วออกมาอย่างงี้เดี๋ยวรอดูว่าออกมาจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube Name Fame กันนะคะวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปคอนเสิร์ต2022 K-pop Master in Bangkok นะคะทุกคนซึ่งในงานนี้นะคะจะมีศิลปินทั้งหมด3วงนะคะก็คือเทเชอร์ทุกคนเทเชอร์นะคะแล้วก็พี่แจ็คนะคะแล้วก็แบมแบมค่ะบอกเลยทุกคนว่าตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะกำลังเดินทางไปที่ Impact นะคะอีกแค่8นาทีเท่านั้นก็จะถึงแล้วเป็นอะไรที่แบบสุดๆเลยอะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายบรรยากาศนอกคอนให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะล่าสุดที่มาก็อะไรคะปรมาจารย์จ้าแล้วชีวิตนี้ก็คือไม่เคยไปคอนเสิร์ตเกาหลีอะไรอย่างงี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของเฟรมเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้เยอะที่สุดใครนะคะที่แบบว่าไม่ได้มาดูคลิปนี้ก็จะต้องรู้สึกเหมือนมากับเราแล้วอะ เต็มที่ทุกคนโอ้ยตื่นเต้นแล้วนี้ก็คือแบบเป็นลุคที่จัดเต็มสีฟ้านะคะเหมือนงานโรงเรียนนะใช่เหมือนกันไปงานโรงเรียน เดี๋ยวจะให้ดูแบบว่าเอาท์ฟิตนะคะโดยรวมว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นในทวิตเตอร์ตื่นเต้นมากคือเขาบอกว่ามีฟู้ดทรัคนะคะทุกคนขายเป็นแบบน้ำแล้วก็มีแบบว่ารูปเทเชอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีตลาดนัดของ K-POP นี่เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีของอะไรบ้างเอามาเป็นป้ายหรือที่แปะวงติดวงยังไงรอดูเลยคลิปนี้ค่ะแต่งน้อยฮะน้อยเบาเลยเนี่ยดีเทลผมหน่อยไม่ได้แบบเยอะไปฮะไม่เยอะเลยดีเทลผมตายังไงไม่เยอะใช่ป่ะไม่เยอะเลยเฉื่อยแล้วชิวจริงๆปรากฏออกไม่ได้นะคะว่าตัวนี้ตอนนี้นะคะทุกคนคนแบบว่าเยอะมากรอต่อแถวไปตรงฟู้ดทรัคตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะไปตรงไหนก่อนนะคะถ่ายเลยนะเขาก็คือไม่ได้แจกทุกคนก็คือไปซื้อแต่ว่ามันเป็นแก้วที่แบบว่าเป็นลายเทเชอร์ใช่มีพันแบบว่ารอบแก้วเป็นแบบว่าเทเชอร์แถวยาวมากตอนแรกก็อยากจะสู้แต่แบบไม่น่าสู้ไหวมันแถวยาวแล้วก็ขยับช้าๆแล้วมุงแดดนะทุกคนตรงนี้คือคอที่เราจะเข้าไปวันนี้แหละใช่ไหมเฮ้ยเราต้องเป็นแรกบัสก่อนป่ะคุณจ๋าว่าไงไปตามในทวิตเตอร์ไปแรกที่ไหนค่ะห.5บัตรแข่งเอาที่ไหนว่ะเมื่อกี้ไม่ถามเอาวะยังไงอ่ะคุณจ๊ะกำลังจะมาแลกบัตรนะคะทุกคนให้เป็นแบบว่าบัตรแข่งไหนดูบัตรสีโอเคดีเป็นแบบที่ระลึกที่ระใจอย่างงี้ป่ะแต่ไม่พิมพ์อะไรเลยนะเอาไม่มีราคาหรอคือเขาว่าพิมพ์ไม่ทันมึงเก็ตไหมอ่ะเอาราคาก็มีโซนไม่มีสุขได้ไหมอ่ะก็คือให้ใบนี้แหละเอาสรุปก็คืออันนี้เป็นแค่แบบว่าใบที่ระลึกนะคะทุกคนแต่แค่แบบไม่มีอะไรเขียนเลยพิมพ์ไม่ทัน
เอิญเจออ่ะใช่บังเอิญเจอแล้วแล้วน้องรู้ได้ไงว่าจะเจอพี่ไงยืนให้เลยพี่เฟขอบคุณมากนะคะตอนนี้นะคะก็คือทุกท่วงท่าที่ขยับทุกคนคือมันแบบว่ารักแร้เปียกมากเหงื่อแตกแล้วคนเยอะแบบมหาศาลจริงๆไหมพี่ต้องรัดผมนะคือตอนแรกเป็นความรู้สึกเหมือนเดิมตอนปรมาจารย์เลยที่ว่าไม่รู้จะเดินไปตรงไหนถ่ายอะไรก่อนดีมันมีของที่คนเขาแจกกันอะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทุกคนเข้าใจปะเดินไปก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปโซนตลาดแล้วกันนะพี่เนาะให้มันดูแบบมีอะไรเนาะตอนนี้คือจะเดินไปเรื่อยไปเปื่อยไม่ได้นะคะวันที่จัดงานเนี่ยมี2คอนเออว่ะมีคอนของ SJ ด้วยเออ SJ คืออะไร SJ คือ Super Junior ซ้อนทุกซ้อนโซนโซนเล่กระเป๋าก็เล็กไม่มีอะไรง่ายปรากฏบงพังอะไรตรงนี้อดีตกระเด็นอดีตกระเป๋าจะออกมาข้างนอกหรือยังไงก็อยู่ในกางเกงได้เห็นเดี๋ยวมันจะไหลข้างเอาเสื้อลงเอาเสื้อขาวลงล่างเออไม่ยอมนะเดี๋ยวรอนะคะตรงนี้เราจะมีมุมแบบว่าถ้าเกิดว่าคนโล่งเราจะถ่ายรูปกับตรงนู้นแล้วเดี๋ยวให้เฟรมถอดหน้ากากมีบงด้วยว่ะพี่อะบงอยู่ไหนอะจัดการหน้าไม่ทันแล้วคือตอนนี้เหงื่อแตกมาก34องศาเอาเลยมาโชว์สิวันนี้แบบว่ามีตาแบบว่าซึ่งจะมองไม่เห็นเพราะอะไรผมหน้ามาบางมีอย่าดึงอย่าหลุดเลยนะแล้วโปสเตอร์ตรงนั้นคือยังไงเอ้ยขนตาไปเดินตลาดตรงนู้นยังคะไปเดินแล้วพี่ร้อนมากเลยใช่ไหมพี่ของเยอะไหมอ่ะของเยอะคนก็เยอะจริงเหรอขอบคุณค่ะได้ค่ะคุณพี่พี่น้องผิดเสื้อไปแล้วเออหลุดแล้วแล้วยังเหลือสามอันแล้วไม่เสร็จกาวติดด้วยเหนื่อยแตกเหนื่อยทวีคูณเพราะว่ามาติ่งในวัยใกล้จะ30เฮ้ยคุณพี่อย่าพูดอย่างนี้น้ำตาน้องไหลนะแล้วนี่นะคะกำลังจะข้ามไปตรงตลาดนะตรงนู้นคนแบบเขาบอกคนเยอะใช่เขาบอกคนเยอะมากก็เต็มใจไปแล้วกับความเหงื่อแตกเออเขามีถุงให้แบบด้วยคุณจ๊ะพี่จิวไหมนี่เดินไปดูอีกมันมีหลายร้านอ๋อนี่มีขายอย่างนี้ด้วยเหรอน่ารักดีนะจิวนะทุกคนโอ้นี่จีฮุนด้วยแล้วนี่จุนกิยูไงจ้าจำได้ไหมเนี่ยประเด็นตอนนี้ร้อนจริงไหมมันใหญ่อะแต่ก็ไม่โชว์อย่างนี้แต่ปกติเขาถือเล็กๆอย่างนี้นะเออว่ะเข้ามาไม่ได้ดีกว่าอันนี้คือตกแต่งแท่งไฟอะไรนี่ดอกไม้อันนี้จีฮุนมีแค่จีฮุนมีแค่นี้เลยอะโอเคเท่าไหร่คะ250ค่ะโอ้นี่สแกนสแกนไปเลยได้สักครู่ค่ะน่ารักมากอันนี้ของจีฮุนเหลือสุดท้ายแล้วทุกคนสวัสดีค่ะดูคอนได้สนุกนะคะค่ะอันนี้มีน้องให้น้องน่ารักมากค่ะมากิเบเวขอบคุณนะคะดีอ๋อของทูสของแท้เลยนี่ไม่ดูเลยวะเดี๋ยวนี้น่ารักของจีฮุนนี่ห้อยอ่ะเอาเช็ดจับหูล้างมือล้างมือหุยน่ายากอ่ะนี่จีฮุนจีฮุนเหรออันนี้คืออะไรไว้ติดอะไรติดโบใช่ชื่อใส่แท่งไฟใช่เอาเนี่ยค่ะไว้ถ่ายรูปนะคะเออเอาสีนี้ดีกว่าไหมมีหลายคนเลย
ของก็ดูแบบว่ารูปภาพป้ายอะไรเงี้ยเยอะเนาะของจุ๊กจิ๊กอ่ะใช่เยอะของแบบว่าของครูแต่ทุกคนพวกตุ๊กตาของเพเชอร์นี่ก็สิทธิ์แท้แท้งไฟอะไรอย่างงี้ด้วยคือเยอะมากแล้วมันก็สะดวกตรงที่ว่าสแกนจ่ายได้ไงตอนแน่เนาะอุ๊ยของมันเยอะมากจริงๆอ่ะเสื้อก็มีเสื้อหมวกเสื้อหมวกก็เยอะก็คือมันร้อนมากไม่มีเป็นกิฟต์ด้วยอ่ะกิฟต์ที่ปิดหัวเนาะโบงนะคะแล้วก็ของขายต่างเนี่ยอัลบั้มตุ๊กตามีหมดมีอาหารด้วยค่ะทุกคนอุ้ยทำน่ารักมากอ่ะอุ้ยชุดนักเรียนใช่ค่ะเป็นชุดนักเรียนเป็นแบบนักเรียนไทยใช่นี่ชื่อคือเราเป็นรุ่นพี่วิศวะรุ่นพี่นี่คือของวงอื่นพี่กูพ่นทุกระเบียบนิ้วพี่คือพ่นตลอดเดี๋ยวนะโทรศัพท์พี่ร้อนนี่อุ๊ยได้เลยได้เลยเนมเฟมใช่ค่ะใช่ค่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายก็ได้นะน้องเป็นคนถ่ายรูปให้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีน้องให้มาน่ารักมากในครั้งที่เราเดินไปตลาดใช่ค่ะคนอย่างเยอะเลยค่ะชูที่น้องให้ด้วยดิดีดีนี่นี่เออเอาตั้งขึ้นเป็นเหมือนแบบฟิวยันป่ะฟิวยันแบบจริงๆน้องก็รู้ด้วยว่าเฟรมเมนใช่แล้วก็นี่น่ารักนี่แหละมานี่ก็หวังได้อะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้น้องให้มานะคะทุกคนน่ารักมากจีฮุนเมื่อกี้น้องให้มาทุกคนแบบทำเองน่ารักมากดูเท่สุดๆกับรูปฮารุโตะตอนนี้ค่ะมันมีความเท่แบบฮารุโตะทุกคนเหมือนเลิศขอบคุณนะคะน้องทักทายกล้องหน่อยเร็วน้องเขินนี่น้องเขินน้องเขินตอนนี้นะคะเรากำลังแบบว่าต่อคิวน้ำอยู่ทุกคนใกล้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ตรงเนี้ยหายไปแล้วไอติมอ่ะมีไอติมแล้วก็ตรงนู้นก็มีจัดอะไรนิทรรศการเล็กๆหรอค่ะน้องเขินน้องเขินค่ะพี่ซื้อไปแก้วเดียวนี่อ้าวอันนี้ซื้อแก้วเดียวค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอถอดก่อนนะคะวันนี้คอนเซิร์ตระหว่างแฮปปี้ฟ้าจะร่วงกับการถอดแมสแล้วหน้าเงือกมันคือนมแบบหวานสีฟ้าสภาพคือแบบว่าใครสวยอ่ะก็คือยากนะตอนนี้นะคะทุกคนพาคิวมาที่สตาร์บัคนะคะจีฮุนมาด้วยช็อกโกแลตครีมชิฟคอฟฟี่ฟรีเลยเออเอาอะไรก็ได้ง่ายๆอ่ะจริงๆอิ่มน้ำเลยนะเนี่ยไหนซื้ออะไรมาตรงนั้นอ่ะสตาร์บัคกันดูนะเดี๋ยวไปนั่งกินบนรถนะคะคนเยอะเกินไปแล้วก็ที่นั่งไม่มีเออดูสภาพเมือกมากหรอมาม่าใช่ไหมไม่ขนาดนั้นหรอกแกคิดมากอุ้ยล่าสุดก็คือไอเทมนะคะทุกคนของพี่ฟิล์มที่เขาแบบว่าไปกินข้าวบนรถฟังว่ารถมาจะไม่ออกค่ะใส่แมสอะเนาะแล้วแบบมันร้อนมากอะใช่มันร้อนมากคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาทักกันนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าให้ของแบบน่ารักมากอันนี้มางานนี้จริงๆก็คือแบบตั้งใจจะมาเอาของจากคนที่แบบเขาแจกกันด้วยนะตั้งใจแต่ว่าจริงๆอ่ะหาไม่เจอสักคนฟีลว่าแบบเขาก็ยืนแจกก็คนเยอะอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออมันคือตำแหน่งตรงไหนอะไรเงี้ยเมื่อกี้คือถ่ายไม่ถูกจริงๆแต่น้องๆก็พอเจอก็ยื่นให้อะไรใช่เหมือนฟีลบังเอิญเลยเนาะมันเดินสวนแล้วเจออะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็ Amazing อยู่นะพี่ก็ว่าแบบมันไม่น่าเจอกันง่ายๆอ่ะแต่การเจอกันได้นี่คือแบบที่สุดมันคือฟ้าลิขิตมาแล้วค่ะฟ้าลิขิตมาแล้วคนมันเยอะมากอ่ะพี่เข้าใจป่ะมีคนเป็นพี่มาทักด้วยขอบคุณมากๆนะคะเมื่อกี้ผู้หญิงหน้าแถวบอกว่าเรายืนคุยกันอ่ะเราก็งงๆๆๆ2คนในแถว
น้องบอกว่าคุยเหมือนพี่หลุดออกมาจากในคลิปใช่ค่ะมันคือตัวนั้นเลยค่ะตัวนี้แบบไม่ปรุงแต่งตอนนี้นะคะเราไปติดวงแบบว่าตกแต่งหลังจากพักในรถก็ออกมาเดินสายต่อค่ะทุกคนหน้าตาเริ่มดีขึ้นนะคะคนใส่ชุดสีฟ้าเยอะมากเลยอ่ะมันยังไงเทเชอร์เทใจไงแต่ว่าถ้าไปคอนเอสเจวันนี้ก็คือจะเป็นน้ำเงินแต่ถ้าเทเชอร์จะเป็นสีฟ้าตอนนี้ด้านในฮอลล์คือเขารอกันอ่ะพี่เขารออะไรกันก็ไม่แน่ใจอ่ะก็รอเวลาไงจริงหรอเขาแจกทุกคนคนต่อคิวยาวมากเป็นเหมือนแบบว่าสุ่มอ่ะนี่ไงสุ่มเขียนว่าอะไรอ่ะ Give away for today ล่าสุดก็คือเจอแบบว่าเหมือนแบบเป็นตากล้องฝั่งทางพิมพ์เกาหลีอ่ะที่แบบว่ามาถ่ายเก็บบรรยากาศคอนเสิร์ตเก็ตปะแล้วเขาแบบว่าให้คนเมื่อกี้เจอกลุ่มนึงก็ตะโกนว่าเทเชอร์แม่ทำไทยแลนด์เนี่ยเราก็พยายามเดินพูดปีมหาเขาแม่หายไปแล้วเราต้องอยู่ในคลิปแล้วให้ได้อ๋ออะไรนะเดินไปดักมันอะไรนะเดินไปดักมันสนใจไปไหนไปแล้วมันดูน่าถ่ายอะแกถ่ายเนี่ยน่าถ่ายเหรอไม่ตอนนั้นดูน่าถ่ายดีเริ่มอายเนี่ยตรงนี้ตรงกลางเลยเนี่ยตรงนี้เลยนะเขาไม่มองเลยอะข้างหลังมันแบบวุ่นวายกับแปดนี่ต้องทำไงต้องทำไงคูแบบว่าพยักหน้าเองอะต้องสบตาเขาแล้วเขาถึงจะแบบเฮ้แล้วก็แบบอะไรหรออะไรเงี้ยตามหาคนที่อยากจะพูดอะแล้วพอเขาหันมาพูดก็อะไรมาเธอไปเสนอตัวเลยเขาว่างอยู่ในรายการอะไรวะรายการอะไรน้องพี่ขอบีแจมด้วยได้มั้ยจ๊ะควายหยิบสายทำไมล่ะเอาเขินน่ะก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะบุกเข้ามาเลยสรุปแต่ว่าสภาพกูก็ดูไม่ค่อยพร้อมนะเดี๋ยวเขาให้พูดปุ๊บรัวเลยนะภาษาเกาหลีอ่ะยากว่ะถ้าทางแบบว่าให้คิดประโยคอะไรสักอย่างอ่ะนึกประโยคอะไรบางอย่างเก็ทป้าแล้วเขาเมื่อกี้สองคนนั้นน่ะดูแบบว่าเอาไงดีว่าแกจะพูดว่าอะไรดีอ่ะเหมือนเขาบอกว่าเอาคุณพูดได้เลยครับความในใจอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วไปพูดอะไรอ่ะนึกก่อนไม่เอาแล้วไม่เอาทำไมอ่ะความในใจมีเป็นร้อยอะไรนะก่อนจะบอกอะไรเทเชอร์เมลเทเชอร์เขาได้ดูคลิปนี้นะโอปป้าโอปป้าหน้าอ๋อดีซอยะเราเจอน้องนะคะเราไลฟ์คลิปน้องในทิกตอกเยอะมากคือน้องทำคลิปแบบว่าดีชอบแล้วในใจก็เลยเยอะนะใช่อันนี้เมนใครคะจีฮุนอยู่แล้วจีฮุนจิ๊กจี้ใช่ไหมตั้งตาว่าไหนจีฮุนจิ๊กจี้นี้เมื่อกี้ที่เตรียมไหมเชื่อจิ๊กจี้คอนเทนต์แรกเลยนะข้างในคนเยอะมากพี่ใช่เห็นแล้วเมื่อกี้โอ้โหแน่นมากอ่ะแต่ทำไมน้องโซ่ต้องมาJick, jick, 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 jick,
ยยอดเยี่ยมเลยตกแบบพายุลมแรงมากไอ้ที่กั้นเป็นเหล็กๆอ่ะล้มคือหนักมากนะคะแล้วแบบตอนนี้เหนอะหนักยิ่งร้อนยิ่งเหนอะหนักยิ่งเหนียวสุดๆเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเฟรมกับพี่ปีมันจะต้องเอากล้องไปเก็บบนรถนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้มากแค่ไหนเราจะใช้อุ๊ยหน้าคุณมันเป็นอย่างนั้นวะทำไมเหนื่อยค่ะเลยหรอที่เหลือก็คือจะใช้ iPhone แล้วนะแต่ว่าภาพอ่ะมันอาจจะแบบว่าไม่คมชัดอาจจะน้อยกระจุยกระจายก็ได้เพราะว่ากล้องเฟรมอ่ะมันก็แบบเป็น iPhone X พี่ฟิล์มก็ XS Max ก็ไม่รู้จะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะมีสติให้มากที่สุดตอนนี้ทุกคนคือเขาต่อแถวเตรียมเข้าแล้วอ่ะ5โมงเย็นนะคะตอนนี้คอนเริ่มทุ่มหนึ่งสภาพคือไปแล้วไปเก็บของบนรถค่ะจริงๆตอนนี้ที่กลับมาที่รถเนี่ยทุกคนก็เพราะว่าจะมาเปลี่ยนแมสกันด้วยนะคะคือเตรียมแมสมาเปลี่ยนเพราะว่าตอนช่วงมาถึงแล้วโอ้โหเจอคนมากมายนะทุกคนเปลี่ยนแมสอีกรอบนึงก่อนเข้าคอนนะคะแล้วก็พ่นจมูกต่างๆฝนตกน่ากลัวมากพี่เมื่อกี้สภาพนะทุกคนเย็นยอดตอนนี้ก็คือว่ากำลังแบบว่าต่อแถวจะเข้านะคะทุกคนนี่คือแถว A4 ซึ่งมันจะชุลมุนมากๆเลยไม่ฟีว่าเขาก็งงว่าเอ๊ะต่อยังไงตรงไหนคนแบบเยอะมากมากจะตื่นว่าจะกี่ดารินมัมสบินจารีหรือเชวเจ้าคอมเมนต์เฟมยอกมาดามันอินเดอะเดอร์ฮอนจะคันจะเข้าก็เชฟก็ได้กำเป็นไลเดินเข้ามาก้มหวานบอกหวานไม่ไหวบอกหวานมันดูแบบกว้างมากแล้วเห็นไหมคะจะเห็นไหมเอ่ยว่าไปย่างตรงนี้มันที่ใหญ่ขนาดเนี้ยมันก็ฉ่ำมองกล้องนี่น้อยกระจายเลยว่ะแบบว่ากูขออ้วกตรงนี้เลยนะกูตื่นเต้นที่ฉันขออ้วกค่ะมาเซ็ตสีอ้วกสีเลขน้อยเดินฝั่งนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกคนรู้จักเฉยรู้จักเมย์เฟมค่ะสวัสดีค่ะทักทายดิคนนั้นฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้นะคะคือรอเวลาอยู่กี่โมงแล้วพี่6:36เมื่อกี้เหมือนเจอแบบคนเกาหลีอ่ะจะมาแบบแย่ไอเกาหลีซาแซงหรือเปล่าทุกคนที่แบบใน Twitter อ่ะเขาจะมาขอเปลี่ยนที่กับคนข้างเราจริงๆแล้วบัตรเขาว่าคือบัตร 8,000 กว่าเออแต่ว่าอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่รีมแต่ว่าเขามาขอเปลี่ยนคนกัมพูชาที่อยู่ตรงที่เราแถวรีมเออแต่ว่าไม่เตรียมแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นเต็มบันเทิงเริงใจเก็ทมาเฟรมขอแบบว่ามาพากเสียงแทนละกันเนาะเป็นการเหมือนรีวิวโชว์นั้นว่าเคยรู้สึกยังไงนะคะหลังจากนี้ทุกคนก็ดูภาพประกอบไปถึงความหล่อความมันนะคะทุกคนเพลงแรกเปิดมาเป็นเพลงจิกจีนซึ่งเฟรมประทับใจมากเป็นเพลงที่ชอบมากนะคะมันที่สุดของความมันจริงๆไปทุกคนพอเปิดมาคือฮึกเหิมละงมมากทุกคนคือตะโกนร้องแต่เป็นฟิลตะโกนร้องที่เหมือนเสียงไปไม่ถึงเขาเพราะความลำโพงมันดังมากถ้าฉันเปิดก็คือลิขสิทธิ์ 100% ทุกคนเก็ทป่ะถามว่าหล่อไหมบอกเลยว่ามากความทุกคนที่แบบว่าเฮ้ยมาในชุดสีขาวเก่งๆดำทุกคนเสื้อผ้าหน้าผมเนาะจัดเต็มมาตอนถ่ายก็คือไม่ได้มองตัวจริงเลยนะคะมองแต่ผ่านจอแล้วนี่ค่ะมันมาถึงจุดคลายแม็กนะคะที่จะต้องปลดปล่อยระเบิดความมันออกมาแค่เพลงแรกบอกเลยว่าเสียงเนี่ยหมดไปแล้วจริงๆ
2เพลง I Love You บอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเฟมชอบมากเหมือนกันเอาจริงๆก็คือชอบทุกเพลงของเทเชอร์นั่นแหละทุกคนเพลงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเด็กหนุ่มสุดกราวใจมาสารภาพรักทุกคนเต้นได้แข็งแรงมากดูแบบมีเสน่ห์คือฉันเห็นแล้วฉันปวดหัวไปหมดเลยนะคะเพราะว่าความหล่อนี้ฉันต้านไม่ไหวจริงๆแต่ก็คืองงไฟมากคือไฟแดงแดงไปไหนก่อนตอนนี้ก็คือแดงจนมองไม่รู้เรื่องแล้วนะคะแล้วเมื่อถึงจุดกำลังจะกระพือเสื้อจู่ๆวงที่มือฉันถ่านก็ล่วงลงมาซะอย่างนั้นไม่เข้าใจหล่นตอนไหนไม่หล่นทำไมต้องมาหล่นตอนนี้ตอนที่ฉันตั้งใจว่าฉันจะมาดูซีนนี้ให้เห็นกับตาตอนแบบจีฮุนกระพือเจ็บไหมอยู่ดีกลายเป็นว่านั่งงมหาถ่านใส่ถ่านอยู่แล้วลืมตาขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะก็คือผ่านซีนนั้นไปแล้วแล้วฉันก็ยังไม่ตระหนักรู้จนมาถึงบ้านแหละถึงตระหนักได้ว่าเอ๊ะซีนนั้นทำไมฉันไม่เห็นนะเมืองไทยเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตเคป๊อปในเมืองไทยเยอะแยะแล้วก็คือแฟนๆเมืองไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยความร้อนแรงในการส่งกำลังใจของพวกเราเองเนี่ยก็คาดหวังที่จะมาเจอแล้วก็ได้มาเจอตั้งแต่ที่สนามบินแล้วด้วยนะครับไม่ธรรมดาแน่บอกตรงว่ามีหัวใจแต่ตุกตักตุกตักตั้งแต่ที่สนามบินแล้วครับนะครับแต่ว่าแฟนๆเมืองไทยร้อนแรงร้อนแรงพอปูผัดผงกะหรี่ที่เขาว่าอร่อยมากครับอร่อยมากมากครับโอ้โหสีจังจ้าต้องถอดเสื้อด้วยนะครับJust kidding ร้องมังครับร้องมังครับร้องมังครับช่วยช่วยก็ร้องดังนั้นจุ๊บจุ๊บพูดชัดมากขอบคุณครับแน่นอนครับใช่ครับพวกเราเนี่ยเดบิวต์ในวันที่7สิงหาคม2020ครับเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะครบรอบ2ปีครับขอบคุณมากสำหรับไมค์แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่แตกต่างจากวันแรกก็คือมีผู้คนที่ให้ความรักพวกเรามากขึ้นครับสิ่งนี้พวกเรารู้สึกขอบคุณอยู่เสมอครับว้าวI'm gonna go to bed.
จฮยอกเหมือนจะมองหนึ่งกรุบแต่เปล่าจ้ะเขามองคนด้านหน้าเพลงนี้คือมาเต้นเวทีกลางแล้วรู้สึกว่าก็ใกล้นะคะทุกคนก็อยู่ในระดับที่โอเคเลยแล้วแบบพอเปิดมาโยชิและแจฮยอกหันมาทำท่าแบบทุบออกแล้วยิ้มมันเป็นท่าที่แบบน่ารักมากพี่ฟิล์มโดนตกท่านี้เลยนะคะกล้องก็คือซูมสู้ชีวิตมากพยายามให้ชัดที่สุดแล้วดูซีนนี้จุนกิยูมีความแบบหันไปมองหน้าจองอูเหมือนแบบหยอกล้ออะไรอย่างงี้ป่ะดูดีเทลจองอูขนาดจับอะไรไม่รู้อยู่ด้านหลังแล้วเต้นน้อยๆหล่อมีเสน่ห์ไม่ไหวแจฮยอกก็ยืนเบสฝั่งนี้เวอร์ก็คือหันมามองบ่อยมากแต่ไม่ได้มองมาทางฉันก็คือมองมาทางคนอื่นแต่เราก็ได้โมเมนต์กับแจฮยอกกลุ่มนะคะทุกคนแล้วนอกเหนือจากอันนี้ก็คือพี่ฮยอนซอกไงเราเห็นพี่ฮยอนซอกแบบใกล้ๆเลยนะทุกคนคือมองแล้วว่ารู้สึกว่าว้ายนี่คือคนที่ฉันเห็นใน YouTube แล้วแบบเฮ้ยเขาไม่อยู่ด้านหน้าเราแล้วอ่ะทุกคนก็คือเหมือนหลุดออกมาจากใน YouTube เลยนะคะหล่อมากในขณะที่คนอื่นเนี่ยวนเวียนโบกไม้โบกมือเล่นกับฝั่งเรานะคะจีฮุนก็โผล่มาแต่โผล่มาไม่มองใดๆทั้งสิ้นมองไปทางอื่นนะคะวันนั้นที่เฟรมไปดูอะความรู้สึกก็คือว่าเหมือนไม่เห็นจีฮุนเหมือนพยายามตามหาแต่ก็หาไม่เจอแล้วเราก็เหมือนกับโฟกัสแต่ในโทรศัพท์เก็ตป่ะทุกคนจีฮุนแบบไม่มาฝั่งนี้เลยโมเมนต์ออฟซอเวอร์เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะได้เห็นจีฮุนแบบว่าสักกลุ่มคือจีฮุนจะเบสออนอยู่ฝั่งแบบ A3 ซึ่งเฟรมอยู่ A4 แล้วแบบเฮ้ยไม่มีโมเมนต์กับจีฮุนเลยอันนี้คือเศร้ามากเป็นเพลงที่แบบจีฮุนน่ารักแล้วเราอยากเห็นจีฮุนใกล้ๆแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเห็นสมาชิกคนอื่นๆนะคะที่หันมาเล่นกับเราบ้างถึงแม้เราจะไม่มีโมเมนต์กับเมนเราเลยก็ตามถึงยังไงทุกคนก็ดีค่ะเฟนก็คือคีปวงเวอร์โดยองก็คือไม่แผ่วหันมาวิงให้เราหนึ่งทีเพลงอึมนะคะโอ้โหตุยได้ตุยค่ะทุกคนพักจีแบบว่าเต้นแรงมากนะคะแล้วทุกคนในเพลงนี้หล่อไม่ไหวแล้วพี่ฟิล์มบอกเลยว่าชอบเพลงนี้ไปเลยรู้สึกว่าเอนเนอร์จี้ทุกคนคือโคตรมันได้มากพี่ยอนซอกก็คือแรปแบบกราวใจชอบท่อนนี้มากเหมือนกันนะคะทุกคนเราตะโกนแบบว่าอึมเอ้เอ้ตามเขาแต่มันไปไม่ถึงเขานะคะทุกคนคือตะโกนจนเจ็บคอแล้วโอ้โหเดวิดออกมาแล้วมั้งเนี่ยเดวิดมาแล้วน้องจองฮวาน้องมูหวานของเรานะคะก็คือถกเสื้อขึ้นไปเลยไม่ผิดหวังนะคะแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพี่ฮยอนซอกมองอยู่แล้วมองแบบว่ายิ้มเอ็นดูเวอร์เหมือนกับว่าซีนี้เนี่ยเป็นซีที่ทุกคนน่ะเขารอกรีดกันเอาเป็นว่าเพลงอึ้มนะคะก็คือดีมากมันมากไม่รู้ว่าจะตะโกนยังไงแล้วคืออยากตะโกนให้ทะลุอินเอียร์เขาอะแต่มันเหมือนไปไม่ถึงจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเพลงดังไม่ไหวขอยืนยันว่าดังมากๆดัง 100% บ้าเหรอเอาดิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดิพอเล่นครับคุณชิคกี้พายครับได้เลือกก่อนมีพวกมีพวกเข้มสุดโอเควันแรกวันนี้แฮชไทม์เชียร์อยู่โอ้โหช่วยมีช่วยมีโอ้ช่วยมีวัดชุดได้มีมีคิวยังไงครับเฮ้ย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 다가줄게니모든게새하얗게다시빛날때까지가줄게가지가줄게ไม่ว่าจะเป็นทีมของคุณจิกิวหรือคุณโดยองนะฮะช่วยครับTeamoko!
ะถ้าใกล้ๆอ่ะตัวเล็กได้ไม่ซ้อมเลยนะโอเคๆขอหมุนทุกคลิปเลยได้ไหมคะ1 2 3 ขอหมุนทุกคลิปเลยเป็นช่วงวันนี้
ชื่อเฟรมมาทางไทยเนี่ยพอคิดถึงคุณมากเราหันวงมือสักหน่อยตรงนี้คือไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่ตะโกนไปพิธีกรจะได้ยินแล้วก็แบบว่าจัดให้จริงๆนะคะทุกคนพอเทเชอร์เดินมาเนี่ยแทบบ้าเลยเพราะว่ามันเป็นองศาที่แบบตรงหน้าเราพอดีแล้วเฟรมก็พยายามมองหน้าทุกคนแบบว่าให้ชัดๆว่าแบบเฮ้ยดีเทลหน้าเขาเป็นยังไงตอนเนี้ยคือจีฮุนอะเฮ้ยอีกนิดเดียวคือจะได้ยินอยู่ตรงกลางและแต่อยู่ดีจีฮุนไปหลบอยู่ฝั่งขวาสุดนี่งงมากก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าเหมือนไม่เห็นจีฮุนอีกแล้วทุกคนWe hope you had a great time. See you soon. Wai Chong Khang Nakhap. The team of Sanuk Chan Pap Lakna. What's up, Nayo?พงสนุกมังมักด้อยครับพงสนุกมากมากเลยครับอาเจทีมงานเราหลังนักภาพดีใจที่เจอและกลับไปต้องคิดถึงแน่ๆเลยครับ We will come back soon ทีมงานกลับมาดีนักกอล์ฟยังไม่จังเลยครับอยากมาอีกจังเลยครับโอ้ยังไม่เร็วๆครับอยากไปเร็วๆนะครับมาเลยมาเลยครับขอบคุณมากครับจะไม่นะครับส่งเสียงเชียร์พวกเราเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนร้องเพลงตามได้หมดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็จะมาอีกพูดว่าจะมาอีกจะมาเมืองไทยอีกเร็วๆนี้ใช่ไหมครับมาถึงเพลงบอยก่อนเพลงสุดท้ายก่อนที่เทเชอร์จะไปนะคะทุกคนเพลงนี้เนี่ยบอกเลยว่าฉันตะโกนร้องสุดเสียงร้องทั้งเพลงเสียงแหบแล้วก็ไม่หวั่นก็ตะโกนร้องต่อไปแต่มันเสียดายอะทุกคนคือเพลงมันนะส่วนใหญ่เขาจะไปเต้นเวทีหลักคือเวทีกลางเนี่ยจะมาเป็นเพลงแบบว่าน่ารักเล่นกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงมันคือไม่เลยเราก็แบบโอ๊ยมองไม่เห็นอยากรับรู้อยากสัมผัสความเท่ใกล้ๆแต่ไม่เห็นเลยคือต้องดูผ่านจออย่างเดียวเป็นฟีลว่าเหมือนดูผ่าน YouTube นะคะทุกคนจุดนี้ใจเนี่ยคืออยากจะเปิดให้ทุกคนได้ยินเสียงเพลงมากๆเลยนี่เชื่อเลยว่าใครไม่ได้ติ่งแต่ถ้าฟังนะแล้วได้ยินบีทจะรู้สึกเลยว่ามันไปด้วยมันจะมีอารมณ์ร่วมตามจริงๆนะคะทุกคนเพลงเนี่ยเชื่อทุกเพลงเป็นเพลงบีทดีดนตรีแน่นปลุกเร้าอารมณ์ในใจอะทุกคนถ้าเต้นอะไรเงี้ยมันแข็งแรงอะโอ๊ยฉันอยากเห็นใกล้กว่านี้แต่มันไม่ได้และแล้วก็เดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายนะคะกับเพลงดาราลิเวอร์ชันล็อกเวอร์ชันนี้เนี่ยขาดไปไม่ได้เลยในคอนเสิร์ตนะคะไม่สามารถเล่นเวอร์ชันเก่าได้แล้วเพราะเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันนุบนิบเกินไปต้องจังหวะนี้คือเฟนหวังใจลึกๆว่าฉันจะได้เห็นจีฮุนเอ้ยจีฮุนอาจจะมาเดินแซมแลมแวบ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 แถวนี้แต่สรุปก็คือจีฮุนวิ่งผ่านโซนดิฉันไปเลยแบบไม่เหลียวมองเวอร์แล้วนี่ค่ะทุกคนโดยองก็ได้เควี้ยงลูกบอลมาซึ่งแบบแรงพอตัวนะคะทุกคนเรียกได้ว่ากล้องสะบัดกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ก็คือจู่ๆลูกบอลสีเขียวก็มาอยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะและก็กำลังงงว่าลูกเขียวๆนี้ยังไงต้องดีใจใช่ไหมจนคนข้างๆพูดว่าแม่คุณอ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะเอาที่
่งอยู่ในคอนเหมือนไม่ได้มองใครเลยมัวแต่มองโทรศัพท์แล้วก็โฟกัสใครไม่ได้ตอนนี้คืองงว่าที่ฉันถ่ายไปเนี่ยฉันไม่อยู่ในคอนจริงหรอนี่ฉันจ้างใครถ่ายหรือเปล่าทำไมเหมือนความรู้สึกนี้มันหายไปแล้วนะมันมากแน่ๆทุกคนแต่จับหน้าใครไม่ได้เลยทุกคนวิ่งไปหมดแต่ไม่มีซีคุณโผล่มาตรงนี้จ้ะคนนี้น่ารักมากตอนแรกคิดว่าพี่เฮยอนซอกหันมามองสรุปอ๋อไม่ใช่เหลียวตาเฉยๆนะคะแล้วเนี่ยจองอูทุกคนมาแจกลูกบอลแถวเฟมแต่ณตอนนั้นที่เฟมอยู่ในคอนเสิร์ตอะเฟมไม่เห็นจองอูเลยมัน Amazing มากแล้วก็คิดว่าเราอะไม่เจอจองอูที่ไหนได้จริงๆเขาอยู่แต่ตาเอาไปไว้ที่ไหนก่อนหาไม่เจอแล้วหลังจากซีนนี้เนี่ยเฟมก็ไม่ได้เจอจีฮุนอีกต่อไปแล้วเพลงดาราลีเวอร์ชั่นล็อกก็มาถึงตอนจบนะคะทุกคนรู้สึกเลยว่าเวลาผ่านไปไวเวอร์มันไม่อิ่มเลยจริงๆอยากให้เทคเชอร์ร้องเยอะกว่านี้
ับผมแบบก็เซเว่นนะครับผมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับอยากไปเข้าห้องน้ำไหมครับไม่อยากหรอโอเควันนี้นะครับมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันหน่อยเคลียร์กับแฟนเก่าของผมก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนดูผมอยู่ใช่ไหมครับทุกคนดูผมอยู่หรือดูแดนเซอร์ผมอยู่ครับต้องเพลง OST ของชอบเพลงนี้ก็เลยน้ำเต็มแล้วเนี่ยปวดฉี่ตูดไปอยากไปหมดแล้วพี่ฮะตอนนี้จบจริงแล้วหรอทุกคนคือแบบว่าไม่อยากให้จบวิ่งกันมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเชื่อบอกว่ากูถึงสนามบินแล้วนะเดี๋ยวจะถึงสนามบินแล้วอ๋อปกติจะต้องเร่งออกใช่ไหมไม่ต้องไม่อยู่ๆก็แบบนี้การคนไทยหรือต่างชาติคนไทยลองถามไหมพี่คะลองวอร์ดี้ไปถามเขาจะเข้าออกมาไหมเรียบร้อยจะมารีวิวคอนเสิร์ตนี้ให้ฟังนะคะเราจะยืนยังไงดีเนี่ยก็คือคอนเสิร์ตนี้นะคะอยากจะบอกเลยไฟทําดีมากไฟตะการตาอลังการนอกจากไฟที่เป็นแสงสปอตไลท์คือไฟจริงๆที่ขึ้นมาทุกคนไฟแบบบูมพร้อมแล้วมันอุ๊ยมันอลังการมากเวทีตรงแบบว่าจอต่างๆมันทั้งลําโพงก็แบบว่าดังกระหึ่มลําโพงคือตั้งเป็นแผงอยู่หน้าเฟรมอ่ะทุกคนก่อนที่จะไปรีวิวศิลปินต่างๆนานานะคะเป็นโมเมนต์อะไรคะโมเมนต์ซาแซงซาใจหนึ่งละเราไม่คิดเลยนะคะว่าจากที่เราเห็นในโลกออนไลน์มาตลอดอยู่ๆซาแซงคนนี้ก็จะได้มาโผล่อยู่ด้านหน้าเราตอนที่เราเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยเนาะคือตอนแรกเฟรนก็เป็นฟีลแบบว่างงตอนที่เราเข้าไปนั่งเนี่ยก็มีผู้หญิงเหมือนแบบผมสั้นมีสะพายกระเป๋าใบใหญ่มากเหมือนเป้เลยใช่กระเป๋าฟีลแบบเป้สีดำอะทุกคนงงว่าเข้ามาได้ไงวะ12นิ้วคูณ12อะไรเข้ามายังไงวะเนี่ยเดินด้วยความแบบมั่นคือเดินแล้วไม่ยอมนั่งสักทีตั้งแต่ดิฉันเข้ามาเขาวนอยู่ตรงนั้นวนอยู่ตรงนั้นแล้วพนักงานก็เหมือนเดินมาแล้วที่คุณอะบัตร 8,900 อยู่ข้างหน้านะคะก็คิดว่าเขาจะเดินไปนั่งแล้วก็จบสรุปว่าเขาไม่ยอมไปนั่งวนเป็นรอบสี่เหลี่ยมทุกคนคือด้านหน้าเฟรมแล้วก็เป็นวนอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็งงว่าเอ๊ะอะไรประเด็นเลยบัตร 8,900 ของเขาอะคือไม่ใช่แบบชิดคอเวที 8,900 ของเขาอะเป็นนั่งแบบริมๆกลางๆหรือว่าอะไรเนี่ยแหละคือแบบไม่นั่งเขาไม่พอใจอะเหมือนเขาอยากจะเซฟอะเขาอยากจะแบบติดขอบเวทีต้องได้จังหวะนี้คือต้องได้แล้วแล้วเขามองคนนานมากว่าจะขอใครดีวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหาเป้าหมายไม่ได้อยู่ดีก็แบบบุกเข้ามาตรงแถวเราแถวเราคนแถวเราคนที่นั่งชิดริมเวทีอ่ะสองคนซึ่งเป็นคนกัมพูชาซึ่งเขาก็กว่าจะกดบัตรได้นี่ก็นานเพราะเขาอะต้องขอให้เพื่อนเขาที่เป็นคนไทยอะช่วยกดให้กว่าจะได้ที่นั่งตรงนี้มาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็นั่งย่อลงเว้ยทุกคนเขานั่งย่อเพื่อเจรจาเฮ้ยเราขอแลกทีกันได้เปล่านี่ไม่ได้ยินเพลงตรงนี้ว่าดิฉันไม่ได้ยินแต่โมเมนต์ซิทูเอชั่นนะตอนนั้นมันเป็นแบบนี้เหมือนฟีลว่าเฮ้ยเรามาแลกที่กันไหมเราอะได้บัตร 8,900 นะเธอนั่งด้านหน้าเลยนะเราอะอยากจะมานั่งตรงนี้ขอแลกที่กันไหมอะไรพี่กับเฟรมที่แบบสกิดกันเลยนะหุ้ยหุ้ย
เฮ้ยยังไงคือประเด็นเลยก่อนหน้านั้นซาแซงคนนั้นเดินวนไปวนมาเนี่ยคนละแวกนั้นก็มองตามอยู่แล้วทุกคนมองอย่างนี้เลยทุกคนมองหันแบบหันตามก็เลยว่าแบบประมาณ 3-4 แถวที่อยู่ละแวกนั้นน่ะคือมองตามหมดแบบเธอที่อยู่ในทวิตเตอร์คนนั้นใช่ไหมใช่เธอคนที่ไปรับที่สนามบินแล้วประชันชิดใช่ไหมใช่หรือเปล่าและทีนี้คนที่ถัดมาจากคนกัมพูชา2คนเขาเป็นคนไทยแล้วเขาก็บอกว่าไฟเป็นภาษาอังกฤษยังไงไม่ได้พูดไปเลยว่าเฮ้ยไม่ได้ดิเขาจองมาเขาก็อยากจะนั่งตรงนี้ทำไมแบบว่าคุณไม่เคารพการจองสิทธิ์อะไรอย่างนั้นล่ะอย่างเงี้ยก็ไปนั่งที่ของคุณก็คือไฟพูดภาษาอังกฤษแล้วเราก็นั่งเพ่งกันอยู่ทั้งแถวแล้วนะทุกคนมองส่งพลังจิตไปแบบมึงไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้แล้วทีนี้ด้านหน้าเฟรมอ่ะมันมี4คนที่แบบยังไม่มาแล้วก็งงว่าการสิทธิ์ไปให้ผู้ใดหรือเปล่านี่ทำไมยังไม่มีไผมาสักหนึ่งนางเกาหลีนางก็เดินมาตรงด้านหน้าตรงนี้จ้ะนางคนเดิมนางคนเดิมคนเดิมมันนั่งทำท่าจะแสแดมแสแดมเหมือนจะเคมเหมือนที่กูจะเคมแล้วถ้ามีใครแต่พวกเราทุกคนนะคะก็เป็นฟิวจ้องเดินเหมือนเจ๊ใหญ่แบบมึงมาเลยเดี๋ยวกูอ่ะเจอที่แล้วนางโทรศัพท์คุยกับเพื่อนใช่นางโทรศัพท์คุยกับเพื่อนแต่ว่าพวกเราคือแบบสะกิดแล้วก็มองหน้ากันมองหน้ากันสักพักเลยจริงนางเลยแบบลุกไปแล้วอยากจะบอกนะทุกคนว่าคนที่นั่งข้างเฟรมตอนแรกอะเฟรมก็แบบว่าจะสนุกหรือเปล่าจะจอยไหมใช่ไหมตอนแรกก็แบบว่าคุยกันก็เหมือนทักกันแล้วรอบนึงแต่ข้างๆก็แบบว่าเขาก็ทักเฟรมมาเฟรมก็ไม่เป็นไรเขาแบบว่าเขาเป็นอากาเซ่เฟรมก็แบบห้องมันกันอยู่2คนแต่ทีเนี้ยก็มีน้องคนนึงที่นั่งอีกแถวนึงอะทุกคนถัดไปเป็น 5,500 ลุกขึ้นมาทักเนาะถ้าน้องเห็นนะคะน้องก็ลุกขึ้นมาทักพี่แบบน่ารักมากแล้วก็ให้อันนี้มานะคะทุกให้อาซาฮิมาเห็นปะอยู่ดีก็คือไงได้ลูกบอลลายเซ็นอาซาฮิคือน้องก็ทักบอกว่าเนี่ยแหละกุ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรคืออะไรทีเนี้ยน้องข้างๆอยู่ดีก็หันมาแล้วบอกว่าใช่พี่เฟรมหรือเปล่าคะจำบทไม่ค่อยได้อะน้องถ้าพี่พูดผิดขอโทษนะนี่พี่เฟรมหรือเปล่าแบบดู YouTube ดูรีวิวพี่ใช่รีวิวซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้แบบไม่ทันมองพี่ทั้งที่ก่อนเลยนะน้องคุยกันไปรอบนึงว่าแบบว่าเป็นอากาเซ่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องก็เหมือนกับว่าไม่ได้สบตาจริงๆอะสร้างถึงอยู่ดีอะจอยจอยมากเก็ตปะทุกคนจอยมากพี่ขอบคุณมากที่แบบว่าทำให้คอนวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะมันฟีลแบบจอยจริงๆแล้วหลังจากนั้นน่ะก็คือคนที่ถัดไปอีก1 2คนน่ะหลังจากที่น้องก็คือจอยกันหมดจอยหมดอินหมดทั้งแถวจริงๆอ่ะเป็นถือเมล้วนนะคะแต่ว่าน้องอ่ะน้องคนเนี้ยไม่ได้ถามชงถามชื่อชอบจังเลยอ่ะ เป็นฟีลแบบคุยแบบไม่ถามชื่อน้องเขาเป็นอากาเซ่1คนแต่น่ารักมากน้องก็จอยไปกับเราด้วยก็ชอบฮารุโตะแบบฮารุโตะหล่ออะไรอย่างเงี้ยคือขอบคุณมากจริงๆนะคะทั้งแถววันนี้มันมากอยากจะบอกว่าเทเชอร์เนี่ยเฮ้ยเหมือนฝันคือจากที่เฟรมนั่งอยู่อะทุกคนแล้วไปมองตรงกลางเวทีอย่างเงี้ยจะมองด้วยตาเปล่าอะเห็นดีเทลอะเลือนลางอยู่นะทุกคนมันเป็นดีเทลแบบว่าหน้าเขาแบบเล็กๆอะไรเงี้ยคือเฟรมก็เลยต้องพึ่งจอมอนิเตอร์อันใหญ่ของเขาที่เขาแสดงภาพมานะคะคือภาพออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นภาพแบบจอมันแบบถ่ายออกมาแล้วกลายเป็นเส้นๆอะทุกคนไม่เหมือนตอนปรมาจารย์ตอนปรมาจารย์นี่คือชัดคมกริบลากดิฉันไปถ่ายเองแต่พออันนี้พอถ่ายจอมันเป็นภาพเส้นๆซึ่งตรงนี้ก็แบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นหน้าเทเชอร์ก็เป็นเส้นๆนะก็สลับบ้างในการมองระหว่างเวทีกับมองในจอจริงอะไรอย่างนี้ทุกคนส่วนเฟรมตอนที่เขามาแบบกลางเวทีอะไรเงี้ยก็เป็นแบบโมเมนต์แบบข้างๆซึ่งกูรู้สึกว่ามันก็ไม่เต็มตาขนาดนั้นสำหรับเฟรมมันก็คือมองเห็นด้วยตาเปล่านั่นแหละแต่ใกล้มากไหมความรู้สึกเฟรมมันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่มันก็พอเห็นแล้วเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาก็คือเป็นจังหวะที่แบบว่าเราอะอยากจะสร้างจิตผูกกับเขาว่าเฮ้ยเดินแล้วหยุดตรงนี้เถอะแต่ปรากฏเขาเดินแล้วเขาก็รัมซึมมาไปด้านหลังเลยแล้วเราก็อ่ะไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนแบบว่าโมเมนต์ระหว่างเฟรมกับจีคุณนะทุกคนออฟซอร์จีฮุนเหมือนดิสแพียร์เหมือนหายไปจากจอเรดาร์คือเฟรมหาไม่เจอเลยความรู้สึกเหมือนแบบนี่เราฝันหรือเปล่าคะเนี่ยเราได้เจอเทเชอร์ตัวจริงหรือไม่คือเฟรมอ่ะก็เหมือนกับว่าต้องคอนเซนเทรตกับการถ่ายคลิปให้ภาพมันนิ่งด้วยทุกคนเพราะเวลาเราซูมปุ๊บอ่ะแค่เฟรมมองตัวจริงเขาอ่ะภาพมันก็จะไหวแต่มันก็แบบมีโมเมนต์ที่เฟรมอ่ะไปมองบ้างแล้วเห็นหน้าพี่ฮยอนซอกอะไรก็แบบหล่อมากนั่นแหละทุกคนเหมือนฝันเป็นฟีลว่าทุกอย่างมันผ่านไปไวมากเทเชอร์ร้องทั้งหมดกี่เพลงนี่แหละแต่ความรู้สึกก็รู้สึกว่าอยากให้ร้องอีกได้อีกมันจะได้อีกทุกคนเก็ตไหมความน่ารักของจีฮุนอะเฟรมเห็นผ่านจอรู้สึกว่าน่ารักจริงเฟรมมาได้บอลของจากที่โดยองอะปามาเป็นลายเซ็นของอาซาฮิจังหวะนั้นอะคือเฟรมอะไม่ได้แบบว่าคอนเซนเทรตอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีการแจกลูกบอลที่มีลายเซ็นอยู่ใจฉันอะคือไม่รู้ทุกคนต้องเก็ตคำว่าดิฉันอะไม่รู้แล้วดิฉันอะไม่ได้เตรียมใจกลางถ่ายอยู่แล้วก็กำลังตามหาจีฮุนว่าจีฮุนอยู่ไหนจังหวะที่ทุกคนเนี่ยวิ่งล่องรอบเวทีฉันไม่เจอจีฮุน แต่โดยองเนี่ยวนอยู่แถวโซนเฟรมบ่อยมากโดยองก็เควี้ยงบอลมาเลยจังหวะที่เควี้ยงอะเฟรมไม่เห็นด้วยซ้ำอยู่ดีมันมีอะไรไม่รู้มากระทบแปะแปะแบบแปะทุกคนมันเจ็บจริงๆจังหวะกล้องอยู่ดีสะบัดลงเลยแล้วตอนนั้นอะคือเฟรมเห็นโมเมนต์ว่าลูกบอลมันเหมือนกับกระซึบอาจจะไปอยู่แถวหลังแล้วคนด้านหลังก็ปุ๊บเฮ้ยคริสก็ฮึแล้วอยู่ดีมันก็มาตก
อยู่ตรงซอกเฟรมตรงเก้าอี้เฟรมอย่างเงี้ยว้ายจังหวะนั้นคือแบบอะไรก็ได้นะที่โยนมาคืออะไรก่อนรูปบอลไอ้เขียวๆนี่คืออะไรนะเพราะตอนจังหวะที่ก้มมาปุ๊บอะเป็นโซนนี้เป็นโซนเขียวล้วนเฟรมก็อะไรวะจนหยิบมาแล้วมองเงี้ยลายเซ็นแล้วก็ยังไม่ตระหนักนะจนน้องอะน้องหันมาบอกว่าพี่เฟรมตาบุญมากจนฉันรู้สึกอยู่ดีก็รู้สึกโชคดีอะจากที่ตอนแรกฉันรู้สึกเฉยๆอะอยู่ดีก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าแต้มบุญใช่ไหมเนี่ยคำว่าแต้มบุญนี่ฉันเพิ่งเข้าใจวันนี้ที่คนเรียกกันว่าแต้มบุญอะเฮ้ยจริงว่ะมันได้อะทุกคนบังเอิญมากแล้วโดยองแบบวนเวียนอยู่แถวโซนเฟรมเยอะมากเลยค่ะแล้วนี่เห็นไหมอาซาฮีตอนแรกเหมือนกับว่าเอ๊นี่ใช่ลายเซ็นอาซาฮีหรือเปล่าคือตามหาในคอเลยนะว่าสุดลายเซ็นใครวันเนี้ยคือมันเป็นลายเซ็นอาซาฮีลดทอนลงมาจากที่เซ็นแบบเยอะกว่านี้เหมือนลดทอนลงมาหนึ่งก็เลยงงๆว่าใช่หรือเปล่านะสุดมันคือลายเซ็นอาซาฮีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปตั้งแบบเป็นโล่อยู่เนี้ยกลางห้องส่วนพี่แจ็คแล้วก็แบมแบมพี่แจ็คอะคือจริงๆอะเฟรมไม่ได้ตามเพลงพี่แจ็คขนาดนั้นพอเห็นพี่แจ็คแล้วแบบพี่แจ็คหล่อมากพี่แจ็คเป็นคนน่ารักแล้วก็เฟรนลี่จริงๆโอ้โหหน้าโคตรวีเชฟเป็นกามคมแบบบาดอะทุกคนจริงๆนะแล้วตอนที่คุยอะน่ารักคือเขาจะคุย3ภาษาไปเลยค่ะไทยนี่ก็คือเก่งนะคะทุกคนแบบพูดไทยจ้อเลยต่อมาก็มีภาษาอังกฤษแต่พอภาษาอังกฤษเริ่มตะกุกตะกักแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็วนกลับมาไทยจนล่ามเริ่มเกิดอาการงงว่าสรุปจะคุยภาษาอะไรน่ารักทุกคนจริงๆนะรู้เลยว่าแบบทำไมทุกคนถึงรักพี่แจ็คขนาดนี้อะส่วนแบมแบมไม่ได้ติ่งแบมแบมมากใช่ไหมทุกคนแต่ก็ฟังเพลงของแบมแบมนะคะฟังหลายเพลงมากที่แบมแบมร้องแล้วพอแบบมาในคอนเสิร์ตอะเฮ้ยมันสนุกมากเพลงแบมแบมเป็นดนตรีที่เฟรมชอบแล้วแบมแบมอะร้องเยอะมากนะคะทุกคนในคอนนี้เพลงที่ไม่ได้ร้องในฟิลิปปินส์ก็มาร้องที่นี่ความประเทศไทยทุกคนเข้าใจป่ะตะโกนจะแบบว่าเสียงแหบรู้สึกแบบเฮ้ยเสียงไม่ไหวแล้วแล้วเพลงหลังๆของแบมแบมที่เป็นเพลงเต้นอะบีทหนักมากคือไม่รู้ว่าเขาไปเร่งเสียงอะไรยังไงบีทมันหนักจนแบบใจมันเหมือนแบบมันมีอะไรมาทุบในใจแล้วหูมันเหมือนเจาะเข้าไปในหูเข้าไปในสมองแล้วจนสมองมันจะไหลออกมาทุกคนมันดังมากฉันรับไม่ไหวหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังอะเนาะแบมแบมอะมีพูดว่าเดี๋ยวไปได้พี่แจ็คออกมาก่อนแต่สักพักนึงแบมแบม is a disappear แบมแบมหายไปเลยคือทุกคนก็รอเอ็นคอร์แต่สรุปคือเงียบแล้วก็เฉียบไปเลยนะคะทุกคนเฟรมชอบมากที่แบมแบมออกมาเล่าโมเมนต์ที่เทเชอร์เข้ามาสวัสดีทักทายแล้วก็พูดถึงความประทับใจต่อประเทศไทยว่าเขาประทับใจมากที่คนไทยอะไปรับเขาที่สนามบินเยอะขนาดนั้นทุกคนเก็บแล้วแบมแบมแบบน่ารักอะแบมแบมพูดเหมือนกับว่าต้องขอบคุณคนไทยทุกคนเหมือนแบมแบมเป็นเจ้าบ้านอะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่คนไทยอะไปต้อนรับศิลปินเทเชอร์ครั้งแรกได้แบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ทุกคนขอบคุณแบมแบมนะที่มาเล่าโมเมนต์นะถึงเทเชอร์จะไปแล้วก็อยากให้อยู่ดีเทเชอร์วิ่งออกมาแบบโร่อีกรอบนึงแต่เอาเป็นว่าวันนี้สนุกมากนะคะเป็นคอนเกาหลีครั้งแรกของเฟรมเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคอนเทเชอร์คอนเดี่ยวยังไงก็ต้องได้ไปจะได้บัตรหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ขอแบบถ้าได้บัตรแล้วก็ขอได้ที่ดีๆได้เก็บภาพมาให้ทุกคนดูอีกนะคะแล้วก็พี่ฟิล์มจะได้แก้มือในการแบบว่าได้ไปเสพหน้าน้องๆสมบัติครบทุกคนเฮ้ยเรียกน้องๆอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะดูแก่อะไรโอป้าก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนได้มาคอนกับเฟรมเนาะน้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้มาคอนเสิร์ตนี้แต่ว่าวันนี้เราเต็มที่กับการเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูสุดๆเลยจริงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายแล้วก็ถ่ายรูปแท็กสตอรี่เฟรมกันนะมันเหมือนกับว่าเฟรมอยู่บ้านมานานไม่ได้เจอคนเนาะพอมาเจอทีก็รู้สึกว่า it's so happy ให้ของอะไรอย่างนี้มันน่ารักมากเป็นโมเมนต์ที่ดีจะไม่ลืมเลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปนะคะพี่ฟิล์มมาบ๊ายบาย